จากประเด็นข่าวร้อนในช่วงนี้ยังคงตามต่อกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเพลิงไหม้อาคารสูง10ชั้นที่เขตยานาวากรุงเทพมหานครเมื่อเบรกที่แล้วเราได้มีการติดตามเรื่องของคดีความนะครับในช่วงนี้เราก็จะมามองดูกรณีนี้นะครับจากมุมของวิศวกรรมสถานกันบ้างนะครับจากประเด็นข่าวร้อนในช่วงนี้ได้รับเกียรติครับร่วมพูดคุยกับนายกสมาคมนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับถ้ามองดูอาคารหลังนี้ทราบว่ามีการปลูกสร้างมานานถึง30ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุทำให้ครับผมครับทำให้มันมีความเสี่ยงในการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือว่ายากในการเข้าไปดับเพลิงไหมครับที่จริงแล้วไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีจริงๆโอ้ครับผมนะครับอย่างเห็นในต่างประเทศเนี่ย 4-500 ปีเนี่ยก็เห็นว่ายังอยู่ได้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับครับทีนี้เรื่องของไฟไหม้นี่คนละเรื่องกันนะครับแต่ไฟไหม้นี่มันอาจจะเกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้แต่ว่าไฟลุกลามและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลและน่าห่วงนะครับในกรณีนี้ครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยหลังจากที่มีต้นกำเนิดของเพลิงแล้วเนี่ยอาคารเนี่ยก็จะมีระบบที่เรียกว่า smoke detector หรือเครื่องตรวจจับควันจากนั้นก็ส่งสัญญาณไปที่กริ่งแล้วเสียงดังมากนะครับคนอยู่อาศัยนี่เองก็จะตื่นตัวแล้วก็รีบเดินลงไปบันไดหนีไฟนะครับแล้วจากนั้นถ้าเกิดความร้อนขึ้นมากระป๋อของตัวฉีดน้ำบนเพดานก็จะแตกออกมาทำให้น้ำเนี่ยลงมาดับไฟได้นะครับในกรณีก็เลยเป็นกรณีที่น่าสงสัยว่าระบบประกอบอาคารอยู่สมบูรณ์หรือทำหน้าที่ได้ดีหรือยังครับค่ะอาจารย์คะมีตามข่าวบอกว่าถูกอาคารเนี่ยถูกเพลิงเผาไหม้วอดนานกว่า3ชั่วโมงทำให้ตัวอาคารเนี่ยอาจจะมีการทรุดตัวลงมาได้ตามปกติแล้วอาคารที่เป็นอาคารเสริมเหล็กแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดโดนไฟเผาไหม้นานกว่า3ชั่วโมงเนี่ยจะเกิดการทรุดตัวไหมคะการทรุดตัวไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับค่ะที่เกิดไฟไหม้แล้วอาคารพังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอาคารที่ทำด้วยเหล็กเพราะเหล็กเนี่ยเจอความร้อนสูงที่เกิดจากไฟแล้วเนี่ยมีการตัวแต่ว่าในกรณีนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งคอนกรีตนั้นสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าเหล็กถ้าเกิดทนมากกว่า3ชั่วโมงหรือถึง6ชั่วโมงเนี่ยก็มีความเสี่ยงเมื่อคอนกรีตเนี่ยเจอความร้อนมากๆเนี่ยก็จะเปราะร่อนออกมาคราวนี้พอร่อนออกมาเหล็กเสริมภายในเนี่ยก็จะสัมผัสกับไฟโดยตรงนี่อันตรายนะครับเพราะว่าจะทำให้กำลังรับน้ำหนักนั้นลดลงทันทีส่วนที่จะถล่มลงมานั้นจากที่ผมเห็นนะครับโอกาสถล่มนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะแต่ก็ใช่ว่าจะประมาทเพราะว่าไม่มีใครจะสามารถตอบเรื่องนี้ได้ถูกต้องนะครับครับก็เลยขอแนะนำว่าให้ประชาชนโดยรอบนะฮะไม่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุขณะเดียวกันกทม.เจ้าของพื้นที่ก็ต้องกันไว้เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปตรวจสอบครับครับผมก็ห้ามเข้าไปในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับณขณะนี้ก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดมองดูอาคารแห่งนี้เนี่ยนะครับจากมุมวิศวกรรมสถานนะครับมันต้องติดตามประเด็นไหนต่อไปครับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ขึ้นมาแล้วครับเหตุการณ์เพลิงไหม้ในตึกของกทม.เนี่ยเกิดมาหลายครั้งนะครับเป็นบทเรียนซ้ำซากและที่เกิดส่วนใหญ่ยังไม่พูดถึงกรณีนี้นะครับยังไม่เห็นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความประมาทละเลยของเจ้าของอาคารที่ถึงแม้ว่าอาจจะออกแบบตามแบบเรียบร้อยแล้วแต่บางรายก็ไม่ได้ออกแบบเรื่องของบันไดหนีไฟออกแบบเครื่องเตือนไฟนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีแต่อาจจะมักละเลยว่าถึงเดือนไหนต้องเปลี่ยนถึงปีไหนต้องมีการทดสอบทีนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มักจะเป็นต้นเหตุสำคัญเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วมีการสูญเสียหรือมีการลุกลามของไฟครับค่ะอาจารย์คะปกติแล้วอาคารที่สร้างมาอย่างยาวนานเนี่ยทางวสท.มีการเข้าไปตรวจสอบบ้างไหมคะที่จริงแล้ววสท.เนี่ยเป็นองค์กรนะครับซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของชาติด้านวิศวกรรมก็เป็นองค์กรที่เป็นอาสาสมัครแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายถึงแม้ว่ากทม.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตามกฎหมายก็จริงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรของรัฐคงจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากถึงเจ้าของอาคารนะครับให้ตรวจสอบดูแลเพราะสุดท้ายแล้วความเสียที่ได้รับก็เป็นของผู้ใดอยู่อาศัยโดยตรงนะครับครับเห็นว่าวันที่7กุมภาพันธ์นี้วสท.ก็จะไปตรวจสอบอาคารนี้ด้วยใช่ไหมครับเราประสานกับกทม.นะครับต้องขอบคุณกทม.นะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะลงไปตอนบ่ายครับครับผมอย่างนี้เองฝากถึงกรณีของเจ้าของอาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่อยนะครับว่าจะมีการดูแลอาคารอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของภัยต่างๆครับ
อยากจะฝากถึงเจ้าของอาคารในกทม.นะครับไม่ว่าท่านเป็นอาคารเก่าหรืออาคารคันใหม่ก็ตามทีจะเป็นตึกสูงหรือตึกเตี้ยนะครับอยากจะให้ท่านดูกรณีนี้เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งคนอาจจะคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้และพอเกิดขึ้นแล้วมีความสูญเสียมากทีเดียวนะครับไม่สามารถที่จะทดแทนหรือชดเชยได้เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ท่านดูเป็นอุทาหรณ์เวลาท่านออกแบบก่อสร้างก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็อยากให้ปฏิบัติตามการตรวจสอบที่มีมาตรฐานที่วสท.เองมีกรรมการเรื่องความปลอดภัยมีการอบรมกันแทบทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำของวสท.ผมให้ความเชื่อมั่นได้เลยว่าท่านจะปลอดภัยในกรณีของเพลิงไหม้ครับค่ะอาจารย์คะสำหรับคนที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าหรือว่าอาคารใหม่เราจะมีวิธีการมั่นใจได้อย่างไรว่าอาคารที่เราอยู่นั้นปลอดภัยถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเราจะรอดแน่นอนค่ะน่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองก็อยู่อาคารสูงเราเงยหน้าไปตอนนี้นะให้สัมภาษณ์โทรศัพท์อยู่เนี่ยก็เห็นสปริงเกิลไม่รู้แล้วครับว่าข้างในกระป๋องมันทำงานหรือเปล่าข้างบนนี้ผมก็เห็นสโมกดีเทคเตอร์ณเวลาเนี้ยนะครับเมื่อกี้ลงลิฟต์มาก็เห็นบันไดหนีไฟอยู่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของเจ้าของอาคารกับฝ่ายนิติบุคคลต้องดูแลให้ผู้อยู่อาศัยผู้อยู่อาศัยเองเนี่ยก็ถ้าเกิดท่านมีโอกาสก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็น่าจะไปซักถามฝ่ายนิติของอาคารถามดูสิครับว่าก็มีการตรวจสอบเป็นระยะหรือไม่นะครับเพราะท่านเองก็จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงครับฟังแบบนี้ก็เห็นถึงความสำคัญของการรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าการซ้อมหนีไฟด้วยเลยนะครับอาจารย์ครับและในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีการกำชับให้ซ้อมหนีไฟในอาคารสูงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับมีตลอดนะครับแต่พวกเราไม่เคยไปซ้อมนะครับครับเราเห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อนะเรื่องที่เขาเป็นหน้าที่ของฝ่ายอาคารแต่ที่จริงแล้วนะในต่างประเทศนะเขาบังคับครับว่าคุณเองต้องซ้อมหนีไฟเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่เมืองไทยเราไม่ซีเรียสกับพวกนี้นะครับโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยก็อยากจะฝากผู้ชาหอนนะครับค่ะเรียบร้อยชัดเจนค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นวิธีการระวังภัยแล้วก็ดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะจริงๆแล้วการซ้อมหนีไฟนี่สำคัญนะคะคุณพลวัตครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับว่าคนไทยเองก็มักจะละเลยไปเห็นว่าน่าเบื่อนะครับเห็นว่ามันภัยยังไม่มาถึงตัวไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับตอนนี้เนี่ยต้องเห็นความสำคัญแล้วนะครับ